มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่จังหวัดสตูลมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแล้วก็เอาใจคอทุเรียนด้วยเพราะว่าสวนทุเรียนที่นี่ที่เขาปรับปรุงมาเป็นสวนแห่งการท่องเที่ยวคุณผู้ชมเขาชูจุดเด่นเรื่องของทุเรียนบ้านเพราะว่าทุเรียนบ้านขึ้นชื่อว่าแต่ละต้นนะครับคุณผู้ชมรสชาติแตกต่างกันไปหมดเลยครับค่ะมีร้อยต้นก็ร้อยรสชาตินะคะซึ่งทางสวนนี้ค่ะโชคดีที่เจ้าของสวนเคยเป็นไกด์มาก่อนค่ะก็เลยเกิดแนวความคิดที่จะต่อยอดให้สวนทุเรียนของตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยค่ะสำหรับสวนทุเรียนพื้นบ้านนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าไม่หล่นลงมานี่ก็มีโอกาสที่จะกินได้เนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการกินทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยต้องรอจังหวะแล้วก็รอเวลาไม่เหมือนกับการกินทุเรียนตลาดอย่างเช่นหมอนทองนะคะสามารถที่จะเข้าไปหาซื้อกินที่ตลาดได้เลยค่ะและสำหรับสวนแห่งนี้ก็อยู่ที่หมู่1บ้านทุ่งไม้ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะทางเจ้าของสวนก็คือนายธนทรัพย์ทรัพย์เฟื้องฟุ้งอายุ42ปีค่ะซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีภรรยาค่ะซึ่งทำหน้าที่ช่วยกันดูแลสวนนะคะและสำหรับสวนแห่งนี้ค่ะก็เป็นสวนเก่าแก่ค่ะมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองรวมๆกันแล้วร่วม100ต้น100พันที่บอกว่า100ต้น100พันก็เพราะว่าในแต่ละต้นค่ะคุณผู้ชมคะจะให้รสชาติลักษณะรูปร่างและก็เนื้อสัมผัสของเนื้อทุเรียนเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งก็ตรงนี้แหละค่ะทำให้เกิดแนวคิดในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะคือทั้งคู่เนี่ยประเมินมาแล้วว่าจริงๆทุเรียน1ต้นคุณผู้ชมเวลาทำรายได้เนี่ย1ต้นได้เป็นเงินประมาณ 15,000 บาทนะครับเลยคิดว่าจริงๆก็มีทุเรียนอยู่หลายต้นแล้วถ้าหากเอามาปรับปรุงบำรุงพันธุ์แล้วก็สามารถชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับออกแพ็กเกจให้คนได้มาท่องเที่ยวกันนะครับเลือกชิมทุเรียนที่อยู่ภายในสวนรวมถึงมีอาหารมื้อกลางวันได้อีกหนึ่งมื้อแบบนี้ด้วยก็น่าจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่น่าสนใจได้ไม่น้อยครับส่วนทุเรียนบ้านแบบนี้มีให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บในสวนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางสวนเองเนี่ยแกะแล้วก็เอาไปขายตามตลาดซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีเหมือนกันเพราะว่าทุเรียนบ้านจะมีให้กินในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนักแล้วก็ต้องรอให้สุกจากต้นด้วยครับมาซื้อทุเรียนเพื่อมาเที่ยวมาดูครับผมอยากจะต่อยอดตรงนี้จากสวนธรรมดาของปู่ย่าตายายให้เป็นสถานที่ที่แบบว่าคนหลายคนอยากมาเที่ยวมาชมนะครับด้วยตัวเองคือมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีทีมงานมีสายป่านที่จะมาดึงเข้ามาได้อย่างตรงนี้อนาคตต่อไปปุ๊บผมว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวจุดใหม่ที่ทำให้คนเข้ามาพักและได้บรรยากาศที่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างนึงก็คือส่วนนี้เราจะพยายามผลักดันให้ได้รับมาตรฐาน GAP นะคะแล้วก็น้องก็กำลังก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็อนาคตปีหน้านะคะเราจะตั้งเป็นศูนย์คัดแยกนะคะเป็นศูนย์เครือข่ายของตำบลน้ำผุดนะคะรับซื้อผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมังคุดนะคะในแต่ละต้นก็จะมีการตั้งชื่อแตกต่างกันไปตามรูปลักษณ์ค่ะอย่างเช่นพันไอ้เขียวพันนี้ได้รับความนิยมค่ะเรียกตามเปลือกสีเขียวเข้มเนื้อหวานคล้ายกับใบเตยค่ะพันนี้นิยมมากๆขายกันในราคากิโลกรัมละ60บาทนอกจากนี้ก็ยังมีพันขมิ้นนะคะมีเนื้อสีเหลืองสวยพิเศษค่ะแล้วก็หลายคนสงสัยว่าทุเรียนบ้านถ้ารอให้สุกแล้วหล่นลงมาเองเลยเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเละหรือว่าช้ำหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ลูกไม่ใหญ่มากนักรวมถึงเปลือกก็มีความแข็งแรงถึงแม้ว่าจะตกลงมาจากที่สูงๆแต่ว่าเนื้อข้างในก็ยังไม่เละสามารถกินได้ครับ